นะทีนี้มาดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาความหวังของไทยเหมือนกันนะคะสำหรับแบดมินตันไทยครั้งนี้เนี่ยได้โควต้าไปถึง9คนครบทั้ง5ประเภทถือว่าได้สิทธิ์เข้าร่วมกันขันมากที่สุดเป็นประวัติการเลยด้วยนะคะในประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมค่ะ2ชนิดนี้มีลุ้นคว้าเหรียญประวัติศาสตร์ติดตามได้จากรายงานกันค่ะปารีส 2024ในครั้งนี้ทัพนักตบลูกขนไก่ไทยมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกในกีฬาโอลิมปิกโดยได้สิทธิ์เข้าร่วมจากอันดับโลกครบทั้ง5ประเภทรวมทั้งสิ้น9คนมากที่สุดนับตั้งแต่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นต้นมาความหวังสูงสุดหนีไม่พ้นเจ้าวิวกลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ8ของโลกแม้เข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกในวัย23ปีแต่ด้วยฟอร์มการเล่นและฝีไม้ลายมือที่เก่งกาจจนสามารถคว้าแชมป์โลกได้ในปี2023ทำให้นักข่าวสายแบดมินตันโลกยกให้วิวเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้ก็โดยรวมถือว่าแทบจะ 100% นะฮะเพราะว่าเราก็เหมือนได้ลูกแข่งขันมาในการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างตื้อฮะแล้วก็ต้องใช้พละกำลังก็ก่อนไปก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องศักยภาพทางร่างกายแล้วก็รูปแบบเกมของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆมองถึงรอบ16ก่อนนะเพราะว่าเอาให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนเพราะว่ามันจริงๆรอบแบ่งกลุ่มก็ยากแล้วใช่ไหมฮะเราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มความกดดันให้กับตัวเองเพราะว่ามหากรรมอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เพิ่มความกดดันให้กับเราง่ายมากแล้วก็อาจจะเล่นด้วยการผิดแผนได้ง่ายมากเลยเราจะประมาทกับคู่ต่อสู้ประเทศอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็เตรียมตัวมานะฮะก็จะพยายามทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ตัวที่จะไม่ใช่คนที่จะเตรียมตัวเต็งสำหรับการที่จะคว้าเหรียญเพราะว่าโอลิมปิกเป็นอะไรที่ยากสำหรับทุกคนอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็มีความใฝ่ฝันอยากจะได้เหรียญนี้แต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยก็อยากจะเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะติดเหรียญได้เหรียญหนึ่งให้กับประเทศไทยครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็คือคู่ผสมบาสปอปอเดชพลโพวรานุเคราะห์และซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกที่ผ่านศึกใหญ่มาอย่างโชคโชนคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมากมายหลายรายการพ่วงด้วยตำแหน่งแชมป์โลกในปี2021ด้วยประสบการณ์และฟอร์มที่สม่ำเสมอทั้งคู่มีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนขณะที่หญิงเดี่ยวหวังลึกๆจากเมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ15ของโลกและมือ1ของไทยที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนหากเล่นได้ตามมาตรฐานมีลุ้นเข้ารอบลึกๆเป็นอย่างน้อยส่วนที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเมรัชนกอินทนนท์อดีตแชมป์โลกในปี2013ก้าวผ่านมรสุมชีวิตทั้งอาการบาดเจ็บและสภาพจิตใจกลับมาลุยโอลิมปิกด้วยร่างกายที่สมบูรณ์แต่ว่ารอบแรกต้องเจอศึกหนักกับไต้จื้ออิงอดีตมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันหากผ่านไปได้น้องเมย์มีลุ้นยาวๆส่วนอีก2ประเภทก็คือหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธารกุลและรวินดาประจงใจมือ8ของโลกและชายคู่มือ22สุภักจอมเกาะกับกิตินุพงษ์เกตเรนโอกาสลุ้นเหรียญไม่มากนักแต่หากท็อปฟอร์มในวันแข่งขันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในวงการกีฬาเรามีความมั่นใจว่าเมสุภนิดาก็จะระเบิดฟอร์มอย่างที่พี่ๆเห็นมากันแล้วในรายการแข่งขันในประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้ง Thailand Open ล่าสุดที่นิบุตรค่ะวิวก็เป็นบุคคลที่คนไทยให้ความหวังสูงในฐานะแชมป์โลกค่ะในปี2023ปีที่แล้วเราก็มีความเชื่อมั่นว่าวิวก็สู้เต็มที่ค่ะความกดดันก็ยังจะมีเยอะอยู่ค่ะแต่มีประมาณ3ชนิดของแบดมินตันที่เคยแข่งขันโอลิมปิกเกมส์มาแล้วที่โตเกียวค่ะก็คือคู่ผสมหญิงคู่และหญิงเดี่ยวเคยไปมาแล้วค่ะดังนั้นความคุ้นเคยกับคำว่าโอลิมปิกเกมส์บาสปอปอ
ิฟวิวเมรัชนกก็ผ่านสนามโอลิมปิกเกมส์มาแล้วค่ะนอกนั้นเป็นครั้งแรกโอลิมปิกคนนี้แบดมินตันก้าวขึ้นมาเป็นกีฬาความหวังอย่างเต็มตัวของทัพนักกีฬาไทยอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์นักตบลูกขนไก่ไทยลงแข่งขันระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง5สิงหาคมที่สนาม Adidas Arena กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมข่าวกีฬารายงานครับ